เครื่องบินพาณิชย์กระดาษล่อนดีที่สุดสวัสดีครับวันนี้ Moss House จะมาสอนวิธีทำเครื่องบินกระดาษ Boeing 777นะครับโดยเราจะเริ่มจากดูแบบแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาพับเครื่องกระดาษ A4 แบบนี้ครับจากนั้นวาดตัวเครื่องลงบนขอบที่พับแบบนี้ความยาว19เซนติเมตรนะครับและส่วนปีกยาว10เซนติเมตรนะครับส่วนปีกหลังยาว4เซนติเมตรแบบนี้จากนั้นเราก็ตัดออกมาครับจะได้เป็น3ชิ้นส่วนแบบนี้นะครับนี่คือส่วนตัวเครื่องเราก็นำมาพับประกบกันแบบนี้เก็บไว้ส่วนปีกทั้ง2ชิ้นส่วนนี้ก็มาผ่าครึ่งนะครับจะกลายเป็นแบบนี้นำชิ้นส่วนนี้มาติดด้วยกาวนะครับจากนั้นก็มาวาดสี่เหลี่ยมที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดออกมาเอามาม้วนเป็นวงกลมนะครับแบบนี้จากนั้นก็นำมาติดที่ใต้ตัวปีกนะครับแบบนี้แล้วเราก็นำปีกมาติดที่ด้านข้างทั้งปีกคู่หน้าและคู่หลังนะครับจากนั้นก็เสริมทั้งหมดด้วยเทปกาวเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่มากๆเลยทำไม่ยากแถมมีรูปทรงสวยงามหลังจากนั้นเราก็นำมาทดสอบดู Boeing 777ทุกคนก็ลองไปทำตามดูได้นะวันนี้ขอลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ